สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับโรบอทเทรดเดอร์อีกสัปดาห์หนึ่งเหมือนกันมาทีไรนี่ตลาดแม่หวาดเสียวทุกทีไม่รู้จะเอายังไงดีท่านผู้ชมตลาดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแล้วกันนะครับก็นิดนึงโรบอทก็ยังไม่ได้ทำสงสัยโรบอทคงทำกองของตัวอินเด็กซ์ใช่ใช่คงหาข้อมูลหรือว่าหาชิปมาใส่ลำบากมั้ยเขียนโปรแกรมอยู่ครับเขียนโปรแกรมอยู่ค่อนข้างซับซ้อนก็ให้ดู1585เป็นแนวต้านแล้วกันนะครับแล้วก็1575เป็นแนวรับในช่วงนี้นะครับคือถ้าเกิด1585ผ่านไม่ได้เนี่ยก็ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าจะมีหวังเห็น 1,600 อ่ะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า1575ลงไปในทางเทคนิคก็ถือว่าอาจจะเจอ1570แล้วอาจจะรับไม่อยู่ในรอบนี้ก็ได้นะครับก็ให้ระวังกันนิดนึงแล้วกันดูไว้เป็นลักษณะของการวางแผนถ้ายืน1585ได้ก็มีแววดีถ้าหลุด1575ก็ไม่ค่อยสนใจตอนนี้เหลืออยู่10ในช่วงแรงเนี่ย10 point เนี่ย10จุดมาดูโรบอทเราดีกว่าว่าได้หุ้นอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นไงไหนดูหน่อยดิสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์22สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่23นะครับโอ้โห23สัปดาห์23สัปดาห์แล้วที่เราเจอกัน45 20 46 24เกือบ6เดือนแล้วครับ6เดือน5เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเรามี3ตัวที่อยู่ในพอร์ตนะครับก็คือตัว Echo Echo บอกสักหน่อยว่าเป็นโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านะครับซินเทคนะครับแล้วก็ Echo นี่คัดไปยังเนี่ยยังคัดครับเอาคัดก็เห็นว่าเมื่อประมาณ2วันที่แล้วหางลงไปถึงพอดี170อ๋อแต่แท่นแดงไปถือมาตั้งนานครับขึ้นไป178ไม่เอาครับนะครับสุดท้ายก็ลงมาขายที่170ก็มีกำไรนิดนึง169นะครับถือทั้งหลายกำไรเยอะไม่เอานะครับแต่กำไรน้อยหน่อยนะดีกว่าขาดทุนนะฮะแล้วก็ซินเทคนะครับซินเทคก็แกว่งนิดนึงแล้วก็เริ่มขึ้นไปนะครับอันนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่ครับยังไม่คัดนะครับส่วนไทคอนนี่ไม่มีแกว่งเลยครับก็วิ่งขึ้นอย่างเดียวไปเลยตั้งแต่วันที่เราตัวนี้มาดีเนาะดูดีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับตอนนี้ในพอร์ตนะครับก็คือ3ตัวเนี่ยเราขายเอโก้ออกไปที่170นะครับแล้วก็อีก2ตัวยังถืออยู่มีกำไรนะครับกำไรรวมจนถึงสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ที่ล้าน3หรือ 27% ก็คือเพิ่มมาจากสัปดาห์ที่แล้ว100,000นะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่6.2ทะลุแล้วทะลุนะครับนิวไฮขึ้นนิวไฮขึ้นเรื่อยๆนิวไฮทุกสัปดาห์เลยครับตอนนี้โอเคแสดงว่าตลาดนี้ไม่ไปไหนตลาดแกว่งทรงๆยังไม่นิวไฮเรานิวไฮแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีนาต้านะครับหลังจากไอ้เบรกไอ้ตรง 12% ตรงนั้นโอเคนะโอเคนะนะครับสัปดาห์นี้มีตัวไหนสัปดาห์นี้นะครับมี2ตัวครับสงสัยโรบอทได้ใจสี่ที่ผ่านมาสัปดาห์ละตัวทุกทีเลยสัปดาห์นี้รันแล้วได้2ตัวเริ่มมา2ตัวแล้วเริ่มมา2ตัวนะครับก็จะมีจากกราฟนะครับตัว CGS นะครับ CGS ตัวนี้เป็นคันที่กรุ๊ปเซคูริตี้นะครับเป็นทำเป็นไปบล็อกเกอร์นะฮะไม่ใช่ CGD นะครับ CGD คือคันที่กรุ๊ปเดเวลลอปอันนี้คือ CGS CGS ก็น่าจะเป็นลูกของคันที่กรุ๊ปแหละเป็นบล็อกเกอร์เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์อยู่ข้างล่างเรานี่เองอ๋อแหละครับอยู่ข้างล่างห้องส่งแล้วนี่เองข้างล่างล่างอยู่ข้างล่างห้องส่งแล้วนี่เองนะก็เป็นหลักทรัพย์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ดูกราฟแล้วกันนะครับที่ถ้าให้ผมเล่นนะผมดูกราฟแบบนี้แล้วแบบวิเคราะห์ง่ายๆเห็นแท่งสีขาวๆสองแท่งที่ขึ้นมาไหมแท่งแรกเห็นไหมอ๋อรอบที่แล้วใช่ไหมครับแท่งแรกแล้วมีพักแล้วมีสั้นๆแล้วมีพักตัว3วันเห็นไหมวันที่3เนี่ยจะมีแท่งเขียวแล้วพอวันที่4ถัดมายาวเลยแล้วก็พักตัว2วันแท่งแดงเห็นไหมครับเมื่อวานนี่เป็นแท่งเขียวๆเล็กๆแต่แดงว่าคาดว่าวันนี้อาจจะเป็นแท่งขาวใหญ่ๆขึ้นไปต้องบอกว่าขอให้เหมือนเดิมอย่างนั้นถ้ามาเหมือนเดิมแล้วก็อีกว่าประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยครับในทางเทคนิคอันนี้เป็นไปได้ไม่รู้นะโรบอทเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าตัว CGS ผ่านไปครับตัวนึงนะครับเป็น SPCG ครับSPCG นี่รู้สึกจะทำพลังงานทดแทนเหมือนกันใช่ครับหรือว่าประมาณว่าพลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์มครับโอเคกราฟก็ดูใช้ได้นะพอได้โอ้ผ่านแนวต้านไอแนวต้านแบบเนี้ยที่โรบอทเขาลากไว้เนี่ยเหมือนกับการปรับฐานใหญ่ๆมันจะแกว่งตัวแบบปรับฐานใหญ่ๆแต่แคบลงหัวแคบลงแล้วสุดท้ายก็เบรกขึ้นมาได้ครับใช่ไหมจะมองว่าเป็นแฟลตหรือว่าเป็นแผ่นแนนอะไรใหญ่ๆก็ครับอ๋อเพนนั้นคือเป็นธงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแต่รูปริมอ่ะโอเคใช้ได้
พราะฉะนั้นนะครับก็คือในพอร์ตตอนนี้ก็จะมี4ตัวทั้งหมดนะครับก็คือ2ตัวจากสัปดาห์ก่อนก็คือตัวซินเทคกับไทคอนนะครับสัปดาห์นี้ก็จะซื้อเพิ่มอีก2ตัวนะครับกระสุนอีก2นั้นคือ CGS กับ SPCG ซินเทคนี่กับไทคอนนี่ขยับคัดลอตขึ้นมาป่ะใช่ครับทั้ง2ตัวเราก็จะมียกตัวสต็อกนะครับแล้วมางั้นเอาตามราคานี้คัดลอตตามราคานี้จากตารางที่โชว์จะเห็นว่าตัวคัดของไอ้2ตัวเก่าเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวล็อกโปรฟิตแล้วเพราะว่ามันเกินคอสขึ้นมาแล้วแสดงว่าไม่ใช่ราคาที่เราจะคัดลอตก็เรียกว่าราคาที่จะล็อกโปรฟิตล็อกโปรฟิตนะล็อกโปรฟิตตัว CGS กับ SPCG นี่คือยังคัดล็อตราคายังคัดล็อตอยู่ถ้ามาถึงจุดนี้ยังคัดล็อตอยู่นะครับก็ได้4ตัวสัปดาห์นี้เหลือไว้ตัวนึงเหลือไว้อีกนัดนึงครับนึงโอเคนะสุดท้ายมีคำคมซะหน่อยเร็วๆสัปดาห์นี้เป็นของคุณมาร์คนะครับมาร์คดักลาสนะครับคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการเทรดไม่ใช่ญาติไมเคิลดักลาสนะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าครับในฐานะของนักเก็งกำไรเนี่ยเราต้องเลือกนะครับว่าการจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องกับการทำกำไรคืออยากจะถูกหรืออยากทำกำไรเพราะว่าบางครั้งสองเรื่องนี้มันขัดแย้งกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเรื่องที่ถูกต้องกับเรื่องที่ทำกำไรใช่บางครั้งเราเทรดได้ถูกต้องแต่มันอาจจะขาดทุนนะเช่นมีถึงจุดคัดล็อตแล้วเราคัดเนี่ยเราทำถูกแต่เราขาดทุนโอเคเขาก็เลยบอกว่าเราต้องเลือกว่าเราจะทำสิ่งที่ถูกหรือเราจะทำกำไรแล้วอันไหนมันยากกว่ากันถ้าเราทำสิ่งที่ถูกไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมันจะมีกำไรแต่ถ้าเราไปเน้นแค่กำไรกับทุกครั้งแล้วบางครั้งที่ไม่กำไรเนี่ยอาจจะเสียหายมากอ๋อก็คือยังไม่กำไรก็อาจจะไม่ขายขาดทุนก็อาจจะไม่ขายประมาณนั้นประมาณว่าหลุดคัดล็อตมาเราไม่ขายเพราะเราหวังจะกำไรสงสัยใช่เราสนใจแต่จะทำกำไรเพราะมันไม่กำไรเราก็เลยไม่ขายเราก็เลยไม่ขายมันก็เลยลงมีเต็มพอร์ตอ๋อเออนะครับเขาเลยให้เน้นทำสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าเน้นทำสิ่งที่ถูกต้องรู้สึกการทำสิ่งที่ถูกต้องรู้สึกเคยมีมาปะคำคมของใครปะไม่มีคุ้นนะทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอาจารย์ตีเคยเอามาต้องเลือกสักอย่างนึงเดี๋ยวผมกลับไปดูเองไปดูเลยครับก็ฝากไว้เท่านี้อีกสัปดาห์นึงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าตลาดแบบนี้โรบอทจะนิวไฮอีกไหมเนี่ยกำไรก็สัปดาห์นี้เพิ่มมา2ตัวสัปดาห์นี้เพิ่มมา2ตัวเลยนะกล้ามากกล้ามากก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันต่อโชคดีครับครับสวัสดีครับUOB Kay Hian your trusted financial partner